เรียกว่ากำลังเป็นที่จับตามองกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของเจ้าของเหรียญทองเทควันโดโอลิมปิก2024อย่างน้องเทนิสพานิพักกับจูเนียร์รามนลงนักเทควันโดทีมชาติไทยเนี่ยนะคะที่หลักฐานหวานเวอร์เนี่ยไปปรากฏกันแบบจะจะอยู่ในปารีสเกม2024โอ้โหงานนี้คุณผู้ชม FC เนี่ยฟินจิกหมอเลยค่ะ อย่างที่แฟนคลับของทั้งคู่ทราบกันดีว่าทั้งผ่านิพักและรามนารงตอนนี้อยู่ที่กลุงปารีสประเทศฝรั่งเศสด้วยกันโดยฝ่ายหญิงไปแข่งขันโอลิมปิก2024และก็คว้าเหรียญทองในรุ่น49กิโลกรัมสร้างประวัติศาสตร์ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จส่วนฝ่ายชายแม้ไม่ได้ตั๋วไปแข่งขันแต่ก็บินตามไปให้กำลังใจพร้อมดอกไม้ช่อโต,โตแบบถึงขอบสนามกันเลยทีเดียวโดยล่าสุดรามนารงเคลื่อนไหวในอินสตาแกรม จูเนียร์อันเดอร์สกอร์ R.N.G. อวยพรวันคล้ายวันเกิดครบ27ปีของผานิพักโดยรูปคู่สุดหวานที่หยอกล้อกันจับทางแล้วก็มีจับมือกันด้วยพร้อมแคปชั่นประกอบว่า Happy Birthday Tunis มีความสุขมากและก็ดีใจภูมิใจมากๆครับกับเหรียญทองโอลิมปิกครั้งนี้ไม่มีอะไรให้มากนะครับจุบจ๊บๆแม่งานนี้ทำเอาแฟนคลับที่ติดตามทั้งคู่ถึงกับกรี๊ดกราด เพราะความที่ทั้งสองคนอายุก็รุ่นรลวคลาวเดียวกันฝึกซ้อมเทควันโดใช้ชีวิตกินนอนด้วยกันในแคมป์ทีมชาติทำคอนเทนต์ที่แสดงให้เห็นว่ามีความสนิทสนมกันอย่างมากผ่านโลกออนไลน์มาโดยตลอดจนถึงกับลุ้นให้จอมเตะคู่นี้เปลี่ยนจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงกันสถทีและแม้ว่าจะยังไม่มีคำยืนยันออกจากปากของทั้งพานิพักและรามนารงว่าตอนนี้สถานะ ขยับมากเกินเพื่อนแล้วหรือยังแต่ว่าคอมเมนต์แฟนคลับที่ติดตามล้วนเป็นไปในทิศทางเดียวกันทำนองที่ว่าเพื่อนเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกนะหรือไม่ต้องจับพี่รุษก็ดูออกน่ารักอ้าหวานเจี๊ยบเลยบางคนก็บอกว่าผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วรักคู่นี้นะคะอีกคนก็บอกว่าก็มันเดอะซิตี้ออฟเเมืองแห่งความรักอะเนอะ แหวนสิแหวนน่ารักวหวานหวานหวานเพิ่งสังเกตเห็นแหวนนิ้วชี้ทั้งสองน่ารักเป็นกำลังใจกันและกันและซัพพอร์ตกันและกันไปนานๆน,น,นะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรือว่าพีเวดดิ้งคะน่ารักเวอร์เลยสรุปว่างานนี้ปารีสหวานมาก และไม่ต้องการคำบรรยายอะไรที่มันมากไปกว่านี้เกี่ยวกับสถานะหัวใจของคนทั้งคู่เนี่ยนะคะสำหรับเทนิสพาณิพักเป็นเจ้าของสองเหรียญทอง1น่ทองแดงโอลิมปิกมีแผนที่จะรีทายส่วนรนามนรงเองก็ยังได้ชื่อว่าเป็นนักเทควันโดทีมชาติไทยแล้วก็รับหน้าที่เป็นหนึ่งในครูผู้ฝึกสอนที่พาณิพักเทควันโดโรงเรียนสอนเทควันโดของฝ่ายหญิงอีกด้วยล่ะคะ่ะ